ไปเราก็ไปด้วยไป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 เยอะมากนะคะอันนี้ก็จากอาจารย์เป็นทุเรียนจากอาจารย์เชฟแกะเองกับมือเมื่อกี้นั่งรอนานมากก็ทุเรียนนี่กิโลเนี่ยอาจารย์เชฟมีได้อย่างเดียวไม่รู้อะค่ะก็หลายลูกคุณขายมาเป็นอาชีพขนาดนี้แล้วต้องตอบได้แล้วถือสิถือแล้วประมาณกี่โลคะต้องตอบได้โอ้น่าจะร่วมเกิน7โลค่ะอาจารย์เดี๋ยวก่อนนะก่อนเกินเจ็ดโลที่รวมเปลือกด้วยใช่ไหมไม่รวมตอนนี้เลือกเดียวเนี่ยนะเจ็ดโลเดี๋ยวไปพิสูจน์กันว่าโม้หรือจริงรวมเจ็ดโลนะเกินเจ็ดโลไปดูตาช่างไปดูตาช่างไปดูตาช่างคัดไปหยิบตาช่างมาดิเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าโม้จริงเปล่าเจ็ดโลเลยหรอน่าได้นะผมตีผมตีแค่สี่โลพอผมตีครึ่งหนึ่งเพราะว่าอาจารย์เจี๊ยบเนี่ยชอบบวกไปติดเปอร์เซ็นต์พูดไปมาครับเดี๋ยวเราพิสูจน์กันเลยมาแล้ว6-7 4โลถ้า4เรือ4โลนี่เนื้ออย่างเดียวนี่โลละ7หรือ800อ่ะวางวางครับไอ้สองฝั่งเข้ากันป่ะเข้ากันสามกันตึงโอ้โหสี่ลูกกว่าสี่ลูกกว่าเท่านั้นผมบอกแล้วอาจารย์เชื่อบอกอะไรเนี่ยนะมันจะบวกไปอีก 30-40% บอกกลับ2ทุ่มแปลว่ากลับ5ทุ่มเนี่ยประมาณนี้โอเคไม่ว่าจะกี่โลก็ตามวันนี้ก็มาสุขภาพเกิดให้กับคุณเอนะฮะเป็นช่วงฤดูทุเรียนก็เลยได้กินทุเรียนด้วยในช่วงวันท้ายวันเกิดค่ะตอนแรกคนที่อยู่หน้าร้านนะคะอาจารย์เขาบอกว่าเขาจะทำส้มตำกุ้งสดให้เจ้าของมันเกิดไม่ได้เกิดใหม่แหมจะได้ไม่เกิดใหม่โอเควันนี้ก็นักออฟฟิศก็กินทุเรียนกันไปเลยอาจารย์เจี๊ยบเลี้ยง